สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักกันทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ็ดชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมได้ทำการวาดงวงแดงลายไทยไปนะครับก็มีเพื่อนๆขอกันเข้ามาอยากจะให้ผมวาดก้านกล้วยบ้างนะทุกคนซึ่งเพื่อนๆก็ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยคลิปนี้ผมก็จะมาวาดให้กับเพื่อนๆได้ดูเลยนะครับสำหรับก้านกล้วยลายไทยโอเคและถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนพร้อมกันแล้วเราพบไปรับชมก้านกล้วยในแบบฉบับลายไทยกันเลยครับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะวาดตามผมก็สามารถดูคลิปของผมไปด้วยและก็วาดไปด้วยได้เลยครับผมCut.
เอาละครับหลังจากที่วาดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการระบายสีนะผมก็จะใช้สีมาร์คเกอร์อีกเช่นเคยนะทุกคนทำการระบายไปเลยสีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆ นะทุกคนไม่ต้องลงเข้มนะครับไว้ใช้สีไม้เก็บรายละเอียดทีหลังนะโอเคครับผมหลังจากนั้นผมก็จะใช้เป็นสีไม้นะครับในการเก็บรายละเอียดนั่นเองและผมก็จะตัดไปตอนที่ระบายเสร็จเลยนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะสำหรับก้านกล้วยในแบบฉบับลายไทยนะครับเพื่อนๆน้องๆคนไหนถ้าชอบก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสำหรับคนไหนที่
กดถูกใจแล้วก็กดแชร์คลิปของผมนะครับทุกคนสำหรับที่นี้ก็จะประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อไปนะครับทีนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย